ซงซูโฮนั้นไม่คาดหวังว่าหมาป่าตัวใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขานี้แต่เดินนั้นก็คือลูกหมาป่าตัวน้อยที่ใกล้าตายตัวนั้นซึ่งโรกี้นะครับมองเห็นการเปลี่ยนไปของหมาป่าตัวน้อยเขาจึงรู้ได้ทันทีว่ามันนั้นได้ทำการดูดซับพลังเวทมนตของทางดาบจากักรพรรดิเขี้ยวเข้าไปเมื่อเห็นไปนเช่นนี้เองครับผมทำให้ซูโฮนั้นก็ต้องตกใจเช่นเดียวกันดาบจากักรพรรดิเขี่ยวสาดตัวเองเพื่อช่วยชีวิตหมาป่าตัวน้อยนี่จริงๆอย่างนั้นเหรอดวงตางของหมาป่าตัวน้อยน,นั้นได้หลีลงมองมาที่ทางซ างแผนที่จะร่วมมือกับทางดาบจากักรพรรดิเขี้ยวแต่ก็ไม่นึกว่าเขานะจะต้องมาร่วมมือกับหมาป่าตัวน้อยตัวนี้ช่วงเวลาต่อมาเนี่ยเขาปล่ความทรงจําของหมาป่าตัวน้อยนี้นั้นก็ได้หลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของทางซูโฮในเวลานั้นบ็อกกี้นั้นก็ยังคงเป็นผู้วิทาพิพักดีของหมาป่าตัวน้อยนี้ในขณะที่หมาป่าตัวน้อยนี้กำลังสัมผัสไปที่ขนของบ็อกกี้และในขณะนั้นเองก็ได้มีเจตจำนงอันน่าสะพรงกลัวกวาดไปทั่วพื้นที่โดยรอบนั้นเรือมสั่นสะเทือนส่ีทอยี่มือนทางหญิงคนนนนึั้ก็สามารถพูดดออกมาไ้จป นั้นทารกนั้นก็ได้โบกมือให้ผู้หญิงคนนั้นเอาชิ้นส่วนเข้าหาตาของบอกกี้ซึ่งเสรจชิ้นส่วนนั้นก็ได้หลอมรวมเข้ากับร่างกายของบอกกี้ผิวหนังของมันนั้นได้ส่งเสียคำรามออกมาซึ่งทางหมาป่าตัวน้อยก็ได้ฟ้อมองดูฉากนี้น้ำตาไหลไม่หยุดมันนั้นไม่สามารถทําอะไรได้จะเป็นที่ต้องฟ้ามองจาระยะไกลเท่านั้นจานั้นเป็นต้นหมาบอกกี้นั้นก็กลายปเป็นเครื่องจัดสนหารอโหดเหี้ยมโซซูโฮไม่คาดคิดเลยว,ว่าเขาจะเห็นความทรงจำของหมาป่าตัวน้อยนี้รวมไปถึงบุคคลที่มีรอยลึลบบไไของ กี้ในฐานะผู้พิทักษ์ให้ตื่นขึ้นเรื่องสูโขค่คิดว่านี่เป็นความเป็นไปได้ที่จะได้รับบาดแสลกับอิทาลีมเขาจลยตัดสินใจที่จะเอาชนะบอกกี้ต่อหน้าในทันทีและในไม่ช้าภารกิจใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นค้นหาทายาของจกักรพรรดิทั้ง8เพื่อนําม,มาเป็นสหายดําเนินการแล้ว1นึทั นอกจากนี้ครับซูโฮนันจะได้รับทักษะการหลอมรวมอีกด้วยแสงแวววาวานั้นได้กวาดไปทั่วพื้นที่ทั้งหมดนั้นเริ่มสั่นสะท้านเมื่อไอซีนี้เองก็ผมทำให้เบรลูนั้นะรู้สึกตกใจและตัวแข็งทื่อขึ้นมาในทันทีเขาได้หันเหนสายตาไปที่ทางราชาน้อยแต่บ็อกกี้เขาก็ไม่ได้ให้เวลาแก่ทางทรงซูโฮเพียงพอมันนั้นได้การยกกระปั้นของมันทำการชาร์จพลังต่อยไปหหมัด ได้เกิดรอยแยกบนพื้นเกิดควันและฝุ่นละอองไปทั่วและเมื่อรอกระช้นควันจางลงนี่เครับผม <c oughs> ก็ได้มีฝ่ามือมนุษย์นออั้นสามารถขัดขวางการโจมตีของบล็อกกี้ได้ปรากฏว่ามนุษย์คนนี้ครับมีสีสัะและผมเป็นสีขาวนี่ก็คือร่างหลอมรวมระหว่างทาง,ทงซูโฮกับทางห้าป่าตัวน้อยนั่นเองภายใต้ร่างฟอร์มน,น,นี้นั้นประสาทสัมผัสของทางซูโฮนั้นดูเหมือนจะมีประสาทสัมผัสรวดเร็วเช่นเดียวกับหมาป่าเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมทางบล็อกกี้ครับจะได้ทาการงอนิ้วเล็กน้อยใช้ ร่างฟอร์มนี้นั้นซูโฮนั้นสามารถเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีได้แล้วพลังการโจมตีก็แข็งแกร่งขึ้นไปอย่างมากการโจมตีของซูโฮเพียงครั้งเดียวนั้นทำให้บ็อกกี้นั้นเจ็บปวดจนก,การะทั่งสูญเสียคำรามลั่นออกบ่าและทางซูโฮมนะครับไม่พร้อมที่จะปล่อยเขาไปท้ายที่สุดแล้วร่างฟอร์มนี้จะไม่สามารถคงอยู่ได้นานและหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้มีรอยลึกลับนั้นปรากฏบนหัวของบ็อกกี้ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความช่วยเหลืออันศักดิ์สิทธิ์ที่วิญญาณเหตุการณ์ต่่ออออสู้้้ททีีดดออกกไปไปดเนนขขงบ็กกกไปุัื บล็อกกี้นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นในทันทีในขณะนี้เองครับผมก็ปรากฏว่าอาัคาระบนหัวของบล็อกกี้นั้นก็ได้เบ่งบานและสุกสว่างแต่ซางซูโฮตอนนี้ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไปเขาครับได้ทำการยกกำปั้นของเขาขึ้นอันหน้าหมัดเข้าใส่ทาบล็อกกี้โดยตรงเื่อเวลาที่หมัดทั้งสองนี้เข้าประทะกันก็ได้เกิดความกดอากาศโดยรอบนั้นตีกันด้วยเช่นเดียวกันยางไรเสียก็าตามในท้ายที่สุดแล้วซูโฮนครับรู้สึกเหมือนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเนื่องจากว่าเขานั้นได้ทำการปลุกทักษะเพิ่มคคคววาาาาาามมมเเเเรรรรรรรขขอออองงทํห้าา้้้กกกจตตีะะะะะยยปปชิิิแแแลลลลศ่่่่่สูนนนนนนัััพพึึ3 3%บื ปรากฏขึ้นในดวงตาของบ็อกกี้ซูโฮนั้นได้กระโดดสูงขึ้นยกขายาวานะครับเพื่อการต่อยไปที่บ็อกกี้สร้างความเสียหายอย่างมากคือกระแทกนั้นได้กวาดไปทั่วพักบ็อกกี้นั้นล้มลงไปนอนกองกับพื้นไม่สามารถขยับขยื่นได้สักคู่ต่อมาครับผมผมสีขาวขูงซูโฮค่อยๆหายไปทาสัตว์รวมร่างนั้นได้หมดเวลาแล้วกับพื้นส่ร่ามนุษย์ในขณะนี้เองครับผมมมาป่าตัวน้อยนั้นอ่อนแอมากตอนอยู่ในสภาวะวิญญาณเท่านั้นมมาป่าตัวนอนนั้นได้ทําการเลียไปที่บ็อกกี้อย่างอ่อนแรงพยายามปลุกเขาให้ตื่นแต่่หลััังจาากนนนน้ไมมนนครบผ เครื่องหมายลึกลับในดวงตาของบ็อกกี้นั้นก็ได้แตกสลายไปในช่วงเวลาถัดมาบ็อกกี้นั้นก็ได้ตื่นขึ้นอย่างกระทันหันนึกถึงความตั้งใจดั้งเดิมของมันนั่นก็คือการปกป้องหมาป่าตวนว้นที่อยู่ตรงหน้าจากอันตรายซึ่งหลังจากที่ทางซูโฮนั้นได้อาชนะบ็อกกี้ด้วยทักษะการหลอมรวมแล้วขานั้นไม่ได้คาดวัาเลยว่าบอแซกกับอุตลาเทพอิทาริมนั้นจะถูกตัดขาดเช่นนี้โดยก่อนหน้านี้ครับซองซูโฮนั้นได้มองเห็นความทรงจำในอดีตของทางหมาป่าน้อยกลุ่มมนุษย์ที่มีรอยลึกลับบน,น,น,บบบบนบีััรนนนน้้้้ไดดดาาาาากกยย่่่เเเเล็หควพะ ลลมมในช่วงเวลาถัดไปนี่เองครับผมเบลูนะครับจึงคิดหาวิธีตรวจสอบความถูกต้องัน่นก็นค,คือ,คาอคาการกืนกินร่างกายของบล็อกกี้เพียงแต่สามารถสำรวจความทรงจําได้เท่านั้นแต่ยังสามารถฟื้นพลังเวทมวนต์ให้แก่ตัวทางเบลูเองได้อีกด้วยเท่ากับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวหลังจากนั้นไม่นานครับผมซูโฮน,นก็ได้ตกอยู่ในความคิดอันลึกซึง้ทงท้ายที่สุดแล้วบล็อกกี้นั้นมีความรู้สึกที่ไม่ธรรมดาต่อทางหมาป่าน้อยเพื่อได้บอกสายเกี่ยวกับอิธาลิมและตามหาพ่อทรงจินวูเขานะครับได้ตัดสินใจเข้าไปหาทางมมาป่าน้อยและขอให้ทางม้้าาป่ตััวนนอยะมร่มือกับเขา ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะไปสะพานเชื่อมระหว่างพวกเขาที่สามารถใช้พลังทักษะนั้นได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งในจังหวะนั้นเองครับผมซงซูโฮครับก็ได้ใส่กุญแจงเาเข้าไปในเงาของเขาเองแสงแวววานนั้นก็ได้กวาดไปทั่วประตูพอท่าขนาดใหญ่นั้นได้เปิดขึ้นและนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสครับให้ทางเบลูนั้นกืนกินบอกกี้หลังจากนั้นไม่นานครับเบลูนั้นก็ได้ทำการกืนกินเสร็จแล้วยังได้ปลอยสำนักเงาอีกด้วยยังในเส้นก็ต่างครับผมเบลูนนั้นก็ไม่มั่นใจเลยว่าทางซงซูโฮน ่ทีีนเพราะในทางที่สุดแล้วตอนนี้ถ้ามาป่าน้อยนั้นก็เปยนเสมือนกับหุ้นส่วนของเขาถ้ามาป่าตัวน้อยนี้ก็ยังสูญเสียผู้พิทักษ์ส่วนตัวอย่างบอกกี้ไปด้วยในฐานะเจ้าของสำนาเงาของบอกกี้เขานั้นมีความคิดที่จะทําการสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้มาป่าตัวน้อยนั้นมีชีวิตอยู่ได้และระบรบก็ยังแจ้งทางซ,งซูโฮนั้นทำการตั้งชื่อแก่มาป่าตัวน้อยนี้ด้วยซึ่งมาป่าตัวน้อยนี้ครับซูโฮนั้นได้ตั้งชื่อให้มันว่าเกรย์และคู่ต่อมาครับผมก็ปรากฏว่าทางเกรย์นั้นก็ไปทาการแทะต้นไม้อย่าง ขนาดนั้นเองครับอังเกลนั้นก็ได้มีสีหน้าที่ดุร้ายมันนะครับได้ทําการกระโดดเข้าไปกัดไปที่กอบปินป่าของมันนั้นเต็มไปด้วยเลือดจากนั้นมันนะครับก็ได้ทาการฆ่ากอบปินทั้งหมดเพียงแค่กัดเท่านั้นซึ่งนายซูโฮครับก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้พลังการต่อสู้ของทางเกรนั้นเพียงอย่างเดียวถือว่าทรงพลังไปอย่างมากในจังหวะนั้นเองครับผมซูโฮครับจึงได้ไปทําการเปิดที่คังสมบัตินะครับดูซิว่าเขานั้นได้อะไรมาในการเอาชนะบล็อกกี้ซึ่งเขานะครับก็ได้แต้มความสามารถเพิ สเตอร์ประเภทสัตว์ลายคุณนั้นจะได้รับคุณสมบัติเพิ่มขึ้น40%แต่สิ่งที่ทําให้ซงซูโฮครับกังวลมากที่สุดนั่นก็คือว่าเขานั้นจะเป็นต้องทําการค้นหาผู้สืบทอดของจักรพรรดิทั้ง8และทําให้มันนั้นเป็นเพื่อนเบลูนะครับจะได้ปฏิเสธมูมอองทางซงซูโฮและบอกไปประมาณว่าเมื่อเทียบกับระบบของทางชาโดคิงแล้วนั้นระบบของทางซงซูโฮนั้นถือว่าได้รับการปรับปรุงขึ้นมากแล้วและในก่อนหน้านี้ภารกิจที่ระบบมอบให้กับทางซงจินวูนั้นมันนั้นเป็นการช่ว่ว้้งงงงินทานานนาาทาาารรอดดแลลขสุี ก็ได้ทำการเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองทำให้โซจิวุนไ,ได้กลายเป็นราชางเงาซะเองไม่ได้ยินดังนั้นเองครับผมซูโฮนะครับจะได้พูดไปว่าในเมื่อระบบของเขานั้นได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นอย่างมาก งั้นก็แปลว่าระบบนั้นต้องการให้เขาันได้กลายเป็นชาโดคิงอีกคนอย่างนั้นเหรอเตเบลูนะครับก็เลยบอกไปว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าราชาเงานะ่มีเพียงคนเดียวเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับผมทางซูโฮครับจึงได้เปิดหน้าต่างสถานะของเขาอย่างรวดเร็วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมอาชีพของทางซูโฮนั้นก็ยังไม่ทราบเมื่อคิดไปเช่นนี้เองครับผมซูโฮนั้นจึงอดถอนหายใจไม่ได้เขานั้นยังคกอ่อนแอและคราวนี้เขานั้นจะเป็นที่ต้องทำการรวมร่างกับทางเกเเพื่อปลดล็อกทักษะใหม่ๆซึ่งตอนแรกเขานั้นคิดว่่าาทัักกกกษะะนนนนี้้้อออออจจตยูใมืขงบไปแลว ในท้ายที่สุดแลวครับผมเบลูนก็ได้บอกไปว่าเนื่องจากว่าระบบนั้นได้รับการปรปับปรุงไปมากแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าทางซูโฮนั้นทำการติดตามภารกิจของระบบไปเรื่อยๆแล้วก็กอาจจะได้เจอกับพ่อแม่เร็วขึ้นเมื่อคิดเห็นเช่นนี้เองครับผมซูโฮครับจะได้หันไปที่เบลูและถามไปว่าเบลูนั่นน่ะได้อะไรมาบ้างจากการกินบ็อกกี้เข้าไปเบรูนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นได้เห็นเหล่ามนุษย์ที่มีรอยลึกลับบนศีรษะแต่ไม่พอบเบาะแสเกี่ยวกับทางอิทาลิมเลยเมื่อเห็นไปนเช่นนี้เองครับมา,ามา กกเห็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวซึ่งเรานั้นก็สามารถหาบทแสจากคนเหล่านั้นได้ซึ่งผู้วงการในการลักพาตัวนั้นก็คือกิลกิมลิเปอร์ตาภาพมาที่กิลกิมลิเปอร์ครับผมได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะกำลังพูดคุยโทรศัพท์ซึ่งเขานั้นก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีลักพาตัวนั้นถูกเปิดโปงแล้วมันน่าจะส่งผลกระทบต่อทางกิลกิมลิเปอร์อย่างีกเลีเ่ยงไม่ได้แต่ทางผู้ชายคนที่รับสายนี่ครับเขานั้นไม่สนใจด้วยความแข็งแกร่งของเขาสามารถลังงับเรื่องนี้ได้และหลังจากนั้นเองครับผมเขานั้นก็ทําการหยิบรูกปัดลึกลับนั้นออกมาเขานั้นได้พูดกับตัวเองไปว่าสิ่งนี้นั่นแหละคืออาวุธลับของเขาโดยชื่อของชายคนนี้นะครับ นั่นก็คืออ e ีมินซองรองซีอของทางกิวกิมริเปอร์ฮันเตอร์ระดับ A ตัดภาพไปที่ทางเกรครับผมตอนนี้เราก็ปิ้นจำนวนมากและได้จมอยู่แทบเท้าหมันซึ่งทางเบลูครับก็รู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากต้องขอบคุณการทำงานหนักของเกรการกัดเพียงขั้งเดียวของทางเกรก็ทำให้ก็ปิ้นได้ตายลง และเขาไม่คาดคิดเลยว่าทาเกรนนั้นะจะทำการกืนกินร่างอย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นเองครับผมทางระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนแบบหวานว่าเนื่องจากว่าเพื่อนร่วทีของคุณอย่างเกรนนั้นในการตามล่าฝูงกอบินการวิเคราะห์เชิงประจักษ์นั้นได้สแสดงให้เห็นแล้วว่าทางซูโฮนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าครั้งนี้ขาบบา้าศึกของซูโฮนั้นลดลง50%ซึ่งเบลูเองครับก็ได้เพิกเฉยต่อความตกใจของทางซูโฮเพราะเนื่องจากวม่าก่อนหน้านี้ทหารเงาทางชาโดคิงนั้นก็ได้มีกุไกให้คลายกันเพราะว่ายามที่ทหารเงานั้นไดด้าาากกรออลล่สปในชชาาาาาโดัันนนนเเจี้ยทงงรก็ได้่าประสบกณ์ี่เดยวัน ซึ่งถาสุโฮนะก็เปิดไปได้ว่าจะต้องทําการแชร์ขภาคสบการณร่วมกับทางเกรยียงหลังจากนั้นเองครับผมภารกิจรายวันจากชารโดดันเจียนนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในหน้าต่างภารกิจยังมีเป้าหมายอีกมากมายที่ต้องสังหารโดยเบลูครับก็ได้คาดว่าทางระบบนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอนาเขตชารโดดันเจียนนี้ให้กลายเป็นอนาเขตสุโฮโดยสมบูรณ์น,นั่นจะเป็นการยากซะหน่อยที่จะให้เหล่ากอบลินจํานวนมากนั้นมารวมกันอยู่ที่นี่แต่ซาสุโฮครับได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้ในครั้งล่าสุดที่เขานั้นได้จัดการกับกอบลินเขานั้นได้รับอะไรบางอย่างจบบากบันมานั่นก็คือแตรครับของทางกอบลินนั่นเองสูโฮครับได้ทําการเป่าแตรดังไปทู่วชาโดดันเจียน และสักครู่ต่อมาครับผมล่ามืดหลายล่านั้นก็ได้เข้ามาสู่สายตาของทางซรงซูโฮอยู่รอบตัวเขาเต็มไปหมดเอาดันได้เห็นเหล่าก๊อปปิ้นจำนวนมากถืออาวุธขึ้นมาทำการพุ่งเข้ามาหาทางซูโฮซึ่งซูโฮครับก็พอใจไปอย่างมากการใช้เสียงแปลนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว หลังจากนั้นเองครับผมซูโฮนะจะได้งอนนิวเล็กน้อยกำหมัดแน่นยกกระปั้นยักษ์ขึ้นมาใช้หมัดมังกรที่ชาร์จไว้ก่อนหน้านิวของเขาครับทำการโจมตีใส่ทางกบปินการโจมตีครั้งนี้เองผมสร้างขึ้นกดดันไปจำนวนมา,จากจนกระทั่งแรงดันอากาศนั้นได้หายไปร่างกายของสัตว์ประหลาดก็ปินนั้นได้แตกสลายและนี่คือจุดแข็งในปัจจุบันของทางซูโฮพลังหมัดเดียวนั้นถือว่าน่ากลัวมากแล้วแต่ทางซนะูโฮนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดเพียงแค่นี้แน่นอนว่าเขา้จะเป็นต้องทำภารกิจประจำวันให้เสร็จซ กอปปินที่พุ่งเข้ามานั้นอยู่ในลักษณะที่ส่งพลังซูโฮนั้นได้เพิกเฉยต่อบันเขานั้นได้ทําการตะโกนใส่ศูนก๊กปปรินที่อยู่บนพื้นได้พูดคําว่าจงตื่นทหารเงากอปปินนั้นได้เข้าสู่สนามรถทันทีซึ่งประสิทธิภาพนั้นเหนือกว่าก,กอปปินปกติเล็กน้อยโดยมีซองซูโฮครับทำการเข้าร่วมด้วยมันถือว่ามันเป็นปการบวกขยี้อยู่ฝ่ายเดียวสักครู่ต่อมาครับผมภารกิจประจําวันนั้นก็เสร็จแต่จำนวนการฆ่าฝูงกอปปินนะครับผมมันนั้นได้ขึ้นเป็นั้หนึ่นงร,ร,งงร,นนร้อย่เห็ดซูโฮด้ ิ้มขึ้นเล็กน้อยจู่ๆแผนการอันกล้าหานั้นก็ได้ลอยเข้ามาในจิตใจของเขาเขตังเตรียสังหารหมูก๊อปปินต่อไปเพื่ออาจจะมีสิทธิ์ล่ารางวัลที่ซ่อนอยู่ในตอนท้ายจนกทั่งซูโฮครับไดนทำการสังหารก๊อปปินไป2เท่าจากภารกิจประจําวันสูโฮครับจะได้ทําการคลิกปุ่มรับรางวัลน,นั่นเองแสงนะครับได้กวาดไปทั่วทั้งสถานที่แห่งนี้พื้นที่เดิรอบนั้นได้สสถานแล้วก็ทั้งแสงลอดดับลงนี่ยกับผมหน้าต่างสถานะของซูโฮนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงแต้มสถานะเพิ่มขึ้น8คะแนนในช่วงเวลา,า,าต่อมาครับผมซงซูโฮนั้นตกอยู่ในความคิดอันลึกซึ้งเพราะว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องทําการเลือกรางวัลระหว่างกล่อง2กล่องนั่นเองซ ซึ่งกล่องสูมอันแรกนะครับผมจะมอบไอเทมตามที่เขานั้นอยากได้่ซนกล่องสูมที่2ครับจะมอบไอเทมตามที่เขานั้นต้องการซซโซฮูครับคิดอยู่ประมาณ2วินาทีครึ่งและจากนั้นเองเขาจึงตัดสินใจที่จะเลือกอย่างหลังสิ่งที่ดึงดูดสายตาของทางโฮูนะครับก็คืออาวุธซึ่งอาวุธนี้ครับจะถูกเรียกว่าเขาแห่งวอลแคนมันเป็นถุงมือที่ทํามาจากเท้าของปีศาจสามารถเพิ่มศิลปะการต่อสู้ได้เมื่โอโฮครับด้การสวมเขาแห่งวอลแคนเข้าไปนั้นเขาได้การทดสอบโดยการโจมตีเพียงหมัดเพียงครั้งเดียวสร้างความกดดันโดยโดรอบ ดังนั้นซูโฮครับจะใช้ค่าสถานะของตัวเองนั้นในการเสริมความแข็งแกร่งนั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมซูโฮครับจึงตัดสินใจที่จะทาการเดินออกจากชาโดดันเจียนเพื่อเตรียมที่ทําการสืบเรื่องของทางกิลกิมดิเปอร์หลังจากนั้นเองครับผมครูผู้ช่วยนะครับก็ได้ทําการส่งข้อความขอความช่วยเหลือมาหาส่งซูโฮ,โฮโดยไม่คาดคิดดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่าซูโฮครับกลับไม่คาดคิดว่าสถานท,ที่ที่ทางครูผู้ช่วยนัดมานั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกิลกิมดิเปอร์นั่นเองซูโฮครับเมื่อ ไม่คิดว่าซูโฮนั้นจะมาช่วยเหลือจริงๆซึ่งทางครูผู้ช่วยนะครับได้บอกไว้ว่าวันนี้เรานั้นได้รับภารกิจในการขุดเหมืองในดันเจียนแต่เราที่ผู้โจ้คนอื่นๆนั่นนะเขานั้นไม่สามารถติดต่อได้เลยโชคดีที่ซูโฮนั้นได้มาถึงสามารถช่วยแก้ปัญหาของเขาได้อันที่สุดแล้วครับผมทหารเงาหนึ่งคนนั้นมีค่าเท่ากับคน10บคนเลยทีเดียวเวลาเดียวกับที่ทีมโจมตีของกิลกีนีปเปิลนั้นมาถึงพอดีซึ่งสมาชิกกิลโจมตีนะครับก็แสดงความไม่พอใจไปอย่างม,มากเนื่องจากว่าสมาชิกทีมมมขุดเเืองนนนนนัันนน้้่ีีพยค2ทา จจได้ทำการขู่ครูผู้ช่วยครับไปว่าถ้าหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาหากงานล่าช้าเนื่องจากขาดคนก็น่าจะเป็นตรองทำการชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสมเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมสู้ครับจะได้ทำการวิเคราะห์คนที่อยู่ตรงหน้า ก็เพราะว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี่ครับเป็นฮันเตอร์สายเวทมนต์คลาสดีสคนเป็นฮันเตอร์ประเภทต่อสู้คลาสดีหคนและฮันเตอร์สายฮิวคลาสซีหนึ่งคนและหลังจากนั้นเองครับผมซูโฮครับจะได้คิดมาประมาณว่าดูเหมือนกับว,ว่าเรื่องนี้นะจะไม่ใช่เรื่องบังเ e อิญเพราะนั่นในการเลือกรางวัลซูไอเทมที่เขานั้นต้องการซึ่งเขานั้นก็ได้รับเขาแห่งวอลแคนและดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะได้ใช้มันจริงด้วยและเขานั้นก็หมายที่จะทําการรวบรวมเบาะแสข,ของทางกิลกิมลิเปอร์ต่อไปเพราะดูเหมือนกับว่าดันเเเจีีนนจ้ยนทนนกนน่กกิิิลล์รมปปอ คนหนึ่งนะครับได้ถูกทรมานอย่างบ้าคลัง่งโดยคนที่ลงมือทรมานนั้นก็เป็นสัตป,ประหลาดที่ไม่รู้จักโดเนต็ตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t ปชัคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ